นับว่าเป็นความสูญเสียของวงการเพลงเลยค่ะกับการจากไปนะคะของคุณธันวาราศีธนูนั่นเองด้วยโรคโควิด-19 นะคะซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการออกมาไว้อาลัยกันมากมายเลยทีเดียวค่ะถือเป็นการสูญเสียอีกครั้งของวงการเพลงนะคะหลังธันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังอย่างไก่ตาฟางและกบเท่าเสียชีวิตในวัย51ปีจากการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะโดยเพื่อนๆในวงการต่างออกมาโพสต์อาลัยทั้งบ่าววีเพชรภควัฒน์อ้อยกระท้อนและหน่งทุ่งสงนะคะทั้งนี้ครอบครัวเผยว่าธันวาเข้ารับการรักษาอาการโควิดที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่19สิงหาคมค่ะก่อนจะตรวจพบว่าเชื้อเนี่ยลงปอดในวันที่23สิงหาคมนะคะจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ค่ะโดยทางครอบครัวได้นำร่างของนักร้องดังทำพิธีชาปนกิจศพแล้วในวันนี้ที่วัดท่าซุงทักษิณารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ